ถ้าปีศาจแดงนั้นยังคงตามหาความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเอริกเทนฮากต่อไปครับซึ่งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของโซฟิอันอัมราบัตรวมถึงเรื่องของเจรันซานโชได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่สื่อของสเปนครับมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีการจะยื่นซื้อแนวรับดาวรุ่งของลิวครับแต่ดูเหมือนว่าตัวนักเตะเขาอยากย้ายไปสวมเสื้อชุดขาวเสียมากกว่าครับอ่ะมาคุยกันนะครับในแมนยูซอรี่แฟนผีรวมพลครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ด้วยนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของทัพปีศาจแดงครับหลังจากจบฤดูกาล2023ถึง2024ไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งส่วนงานหลังบ้านยังอยู่ในขั้นตอนของการหาบทสรุปนะครับสำหรับแนวทางในซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้ครับโดยเรื่องสำคัญที่สุดที่ยังหาบทสรุปไม่ได้นั่นก็คืออนาคตของเอริกเทนฮากครับโดยที่ล่าสุดนั้นเจมี่แจ็คสันนักข่าวของ The Guardian ครับออกมารายงานว่าอนาคตของเทนฮากจะมีความชัดเจนเนี่ยไม่เกินสุดสัปดาห์นี้ครับกระบวนการตรวจสอบนั้นใกล้เสร็จสิ้นลงแล้วซึ่งในกรณีนี้มันก็ยังเหมารวมไปถึงอนาคตและก็บทสรุปของนักเตะบางรายครับซึ่งรวมถึงโซเฟียนอัมราบัตและก็เจรันซานโชอีกด้วยครับในรายของอัมราบัตครับเจโรกาดิมาซิโอนั้นออกมาให้ข้อมูลว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงรอคำตอบจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับว่าจะให้เขาอยู่ต่อหรือไม่เพราะเจ้าตัวต้องการที่จะลงเล่นให้อีกกับทีมในพรีเมียร์ลีกต่อไปในฤดูกาลหน้าครับขณะที่แอนนี่เมตเทนครับออกมาพูดถึงสถานการณ์ของอัมราบัตบอกว่าตอนนี้กลางรับดีกรีทีมชาติโมร็อกโกนั้นได้รับข้อเสนอเพียบเลยครับหลายสโมสรนะครับทั้งในอังกฤษอิตาลีสเปนรวมถึงซาอุดิอาระเบียครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือคู่แข่งสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตัวของอัมราบัตนั้นได้พูดคุยกับกุนซือปริศนาทีมนั้นแล้วแต่ว่าจะตัวเลือกที่จะระงับการเจรจาทุกอย่างกับสโมสรนะครับเพื่อรอข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเขาได้ตัดสินใจเลือกแมนยูเป็นอันดับแรกและเขาต้องการอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าอัมราบัตได้ต้องการอยู่กับแมนยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้แฟนๆได้เห็นว่าเขาคือนักเตะที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมได้รวมถึงการที่เขาชอบใช้ชีวิตในแมนเชสเตอร์และรู้สึกว่ากลุ่มนักเตะที่นี่เป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมมาในแบบที่เขาไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเช่นเดียวกับดานิเล่ปราเด้ครับผู้อำนวยการของฟิโอเรนติน่าออกมาพูดในเชิงที่ว่ายังคงรอความชัดเจนนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับในเคสของอัมราบัตครับตามเนื้อข่าวบอกว่าผมคิดว่าโซฟิอันอัมราบัตต้องการอยู่ในเวทีพรีเมียร์ลีกต่อไปแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่ได้บอกอะไรเราเลยผมอยากเก็บอัมราบัตเอาไว้ที่ฟิโอเรนติน่าแต่ผมคิดว่าเขามีแผนการที่แตกต่างออกไปส่วนในเคสของเจรันซานโชครับคุณผู้ชมเรียกว่าตื่นไม่เข้าคลายไม่ออกสุดๆนะครับเมื่อตัวของนักเตะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ร่วมงานกับเอริกเทนฮากซึ่งหากสโมสรตัดสินใจเลือกกุนซือชาวดัตช์ได้ทำงานต่อในฤดูกาลหน้าก็เท่ากับว่าพวกเขาต้องขายซานโชออกจากทีมสถานเดียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าตลอดระยะเวลา6เดือนที่ถูกปล่อยไปให้กับบริษัทดอทมุนนั้นยืมตัวเจ้าตัวก็แฮปปี้สุดๆนะครับทั้งในเรื่องของความสบายอกสบายใจรวมถึงฟอร์มการเล่นที่ก็ได้บอกว่าก็ไม่เลวนะครับแต่ปัญหาก็คือฝ้าของดอทมุนได้ไม่พร้อมครับที่จะควักเงินมหาศาลที่จะคว้าตัวเขากลับมาเล่นแบบถาวรครับโดยในเรื่องนี้ครับผู้ชมบิลสื่อชั้นนำของเยอรมันนะครับออกมายืนยันว่าบริษัทดอทมุนนั้นจะไม่ทุ่มเงินเพื่อซื้อตัวเจรันซานโชไปร่วมทีมเนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าตัวตามที่ยูไนเต็ดนั้นต้องการได้ครับโดยทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้คือการยืมตัวเท่านั้นซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ต้องการปล่อยยืมครับคุณผู้ชมมันก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้ครับที่ดอทมุนนั้นจะเซ็นถาวรกับเจรันซานโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาต้องการเก็บเจรันไว้แต่ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าจะต้องยอมควักเงินซื้อซึ่งดอทมุนตั้งงบซื้อนักเตะรวมกันเพียงแค่60-70ล้านยูโรเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้เซอร์เฟียนอัมราบัตต้องการอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงให้แฟนๆได้เห็นว่าผู้เล่นที่เขาสามารถอยู่ได้ในช่วงเดือนสุดท้ายของฤดูกาลเขาเป็นคนๆนั้นเขาชอบการใช้ชีวิตในแมนเชสเตอร์และรู้สึกว่ากลุ่มนักเตะเป็นกลุ่มที่ดีโดยที่ไม่มีความได้เปรียบอย่างที่เขาเคยเจอกับสโมสรอื่นโดยหลังจากการเริ่มผ่านพ้นในช่วงฮันนีมูนพีเรียดไปแล้วได้สักพักนี่นะครับดูเหมือนว่าคะแนนความนิยมของเทนฮากก็จะดูเริ่มดรอปลงไปครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่คะแนนความนิยมของเทนฮากเนี่ยจากแฟนบอลปีศาจแดงในโพของยูไนเต็ดสแตนนะครับช่วงหลังจากคว้าแชมป์ FA ครับนั้นดีสูงไปถึง 92% เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแต่ทว่าล่าสุดแบบสดๆร้อนๆนะครับยูไนเต็ดสแตนได้ออกมาเปิดโหวตอีกรอบนึงครับซึ่งคราวนี้คะแนนส่วนที่อยากให้เทนฮากอยู่ต่อกับส่วนที่โดนปลดเนี่ยห่างกันไม่มากแล้วครับโดยแฟนบอลส่วนมากนั้นยังคงเทคะแนนโหวตให้กับเทนฮากอยู่ต่อนะครับแต่ว่าจาก 92% เนี่ยมันลดลงมาเหลือ 64% ครับขณะที่จำนวนคนที่อยากให้เทนฮากโดนปลดเนี่ยมันดีสูงขึ้นมาถึง 36% เลยทีเดียวครับ
และปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายของทัพปีศาจแดงนะครับผู้ชมเริ่มจากขาออกอย่างเวลเลนวิลเลียมส์ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หมดสัญญากับทีมหลังจากถูกปล่อยยืมไปเล่นให้กับอีฟสวิชทาวน์นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทัพม้าขาวที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้สำเร็จครับส่วนอีกรายคือโอมารีฟอร์สันครับที่เตรียมเก็บค่าเก็บของออกจากรูโอเทฟฟอร์ดนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงสิ้นเดือนครับและทางสโมสรก็ไม่ต่อสัญญากับฟอร์สันนะครับซึ่งก็มีหลายสโมสรสนใจครับแล้วก็กระตือรือร้นที่อยากจะล่าลายเซ็นของแนวรุกวัย19ปีรายนี้ครับขณะที่ของที่มักซิยาวนะครับอีกหนึ่งคนที่ลาทีมไปก่อนหน้านี้ครับฝากของสื่ออย่าง ESPN รายงานบอกว่าเป็นกระตาสรายครับที่ความสนใจในตัวของพี่หมากนะครับแต่ว่าติดที่ค่าเหนื่อยของเจ้าตัวนั้นค่อนข้างสูงครับจึงกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาเพื่อลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดดีลนี้ได้ง่ายขึ้นครับมาต่อกันที่ขาเข้าบ้างครับอีกหนึ่งชื่อที่มาแรงแซงทางโค้งเนี่ยครับกับผู้เล่นเกมรับนั่นคือเจ้าหนูเลนิโยโร่ครับแนวรับวัย18ปีจากลิลครับที่ล่าสุดนั้นโจเช่ฟริกซ์ดิอาสครับจากมาก้านะครับสื่ออย่างมาก้าเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าแมนยูนั้นได้ยื่นข้อเสนอจำนวน60ล้านยูโรครับเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมแต่ทว่าดิอาสบอกว่าตัวของยูโรเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเรอัลมาดริดเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการบอกกับตัวนักเตะว่าให้รอข้อเสนอจากพวกเขาและปฏิเสธดีลอื่นไปให้หมดหากต้องการย้ายไปเล่นในถิ่นซานติอาโกเบอร์เนบิลซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวนักเตะนั้นต้องการไปเล่นศึกลาลิก้ากับเรอัลมาดริดมากกว่าครับแต่ก็ต้องรอให้ทีมงานของทัพราชันชุดขาวนั้นรอจังหวะและก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมจึงจะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาแบบจริงๆจังๆครับและเหตุผลที่พวกเขาต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ต้องการจะโดนลิวนั้นโกงราคานั่นเองครับคุณผู้ชมครับอ่ะสรุปมาให้เรื่องของแมนยูตอนนี้ก็ยังมีข่าวให้ได้ตามกันอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะมองยังไงกันบ้างนะฮะก็มาโพสต์มาเม้นมาแชร์มาคุยกันได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ